นี่จึงว่าคำว่าวัดนี่มีความจำเป็นมากๆทีเดียวแต่วัดต้องมีพระเป็นผู้นำต้องเป็นพระที่มั่นคงในหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่สร้างสรรค์หลักการที่สร้างสรรค์เป็นหลักการที่สร้างความเจริญให้แก่สังคมและสร้างความเจริญให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญภายในจิตใจและเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมโลกเป็นหลักการที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมโลกในเมื่อมั่นคงอยู่ในศาสนธรรมนั้นรายใดรายใดก็มีความร่มเย็นและเป็นสุขตามอัตภาพกำลังตามอัตภาพของแต่ละรายที่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติในเมื่อต่างคนต่างก็ได้รับความร่มเย็นอันเกิดจากข้อปฏิบัติโลกมันก็ร่มเย็นเป็นสุขจึงว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่ยังโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าไม่สนใจพากันหันหลังใส่จิตลายที่ไม่สนใจหันหลังใส่ไม่สนใจนั้นจะหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะกิเลสมันมีโอกาสที่จะไปแสวงหาแต่ของร้อนมาใส่ใจในเมื่อกิเลสมีโอกาสที่จะไปหาของร่อนมาใส่ใจได้อย่างสะดวกได้อย่างสะดวกเพราะไม่มีธรรมเครื่องระมัดระวังควบคุมโลกก็มีแต่ความหัวใจของแต่ละลายในโลกมีแต่ความร้อนแล้วโลกจะร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงยุคไหนสมัยไหนโลกหันหลังใส่ทวนกระแสทวนกับคำสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เดือดร้อนลายไหนลายไหนก็ช่างเถอะว่าเก่งกล้าสามารถมีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเก่งกล้าสามารถสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ว่าสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราประตีตาไว้เลยเธอมาว่าไปไม่รอดมันจะทนลอยไหวขนาดไหนหัวใจของคนไฟไม่มันเผาอยู่ตลอดกาลตลอดกาลนะจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่ยังความร่มเย็นให้แก่โลกอย่างยิ่งเป็นคำสอนที่ยังความร่มเย็นเย็นยังความร่มเย็นให้แก่หัวใจของสัตว์โลกอันดับหนึ่งใครต้องการความร่มเย็นเป็นสุขให้มุ่งมั่นจริงจังข้อไปปฏิบัติข้อปฏิบัติให้คงเส้นคงวานี่สม่ำเสมอตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจะให้ออกนอกลู่นอกทางตามสภาพตามกำลังของเราตามสภาพของเราที่เป็นอยู่ศรัทธาญาติโยมก็ให้มั่นคงอยู่ตามสภาพของศรัทธาญาติโยมนี่จะมีโอกาสได้รับกว่าเจอความสุขอย่างเจอความสุขที่ทุกรายต้องการปรารถนากันนักบวชเป็นตำวัดนักบวชเป็นพระเป็นเณรก็ให้มั่นคงตามหน้าที่ของนักบวชให้มั่นคงอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเซซ้ายเซขวาเซเข้าไปก็ไปเซหาของร่อนทั้งนั้นเซเข้าไปหาก็หาแต่สิ่งที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตรงอยู่ตรงนั้นเส้นทางอันนี้เป็นทางเส้นทางที่ปลอดภัยโลกสัตว์โลกมีแต่ร่มเย็นความ
มีแต่ความปลอดภัยนี่โลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะมั่นคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเซซ้ายเซขวาเข้าป่าเข้าดงด้วยอำนาจของกิเลสนี่ของเจ้าของดึงไปฉุดไปนี่ยากถึงจะปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขปรารถนาความเจริญแก่บ้านเมืองแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะก็จะได้แต่ความปรารถนาเท่านั้นแต่ความจริงยากที่จะเจอได้รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาจึงกระทั่งเข้าถึงความสงบของใจเข้าถึงความสงบของใจก็เข้าถึงธรรมผู้ใดผู้ใดเข้าถึงความสงบผู้นั้นเข้าถึงธรรมผู้ใดเจอความสงบผู้นั้นเจอธรรมธรรมก็คือความสงบของใจผู้ใดทำใจให้สงบได้ผู้นั้นเจอธรรมเจอธรรมเจอธรรมะในเมื่อเจอธรรมะแล้วธรรมะที่เจอที่ถึงนั้นจะทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นธรรมะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมใจเท่านั้นจะเป็นผู้ที่คุ้มครองไม่ใช่ธรรมะบนอากาศที่ไหนจะมาคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติใจปฏิบัติใจเป็นธรรมมาแล้วธรรมคือใจใจคือธรรมนั่นน่ะคุ้มครองให้อยู่อย่างปลอดภัยได้แต่ใจไม่มีความเป็นธรรมยากที่จะปลอดภัยได้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนจึงพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์พากันมั่นคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ประเสริฐที่สุดถึงจะอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่เป็นศรัทธาญาติโยมก็อยู่อย่างประเสริฐเพราะโลกยุคนี้สมัยนี้โลกยุคไหนสมัยไหนที่จะมั่นคงอยู่ในธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ได้ยากเพราะสิ่งที่มันจะดึงดึงจะฉุดจะดึงจะฉุดจะดึงที่จะดึงจะฉุดจะลากไปนี่มันมากเหลือเกินจึงว่าประเสริฐที่สุดผู้ที่มั่นคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คงเส้นคงวาสม่ำเสมอแม้แต่ชีวิตของนักบวชก็เช่นเดียวกันยากที่จะราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายยากที่จะราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายเพราะสิ่งที่จะมาฉุดมาดึงมาฉุดมาลากมันมีมากมากได้แต่ละอย่างที่มาฉุดมาดึงนั้นมีกำลังมากมายมากจริงแสนมายที่จริงจึงความจำเป็นในการที่จะสร้างพลังเกิดให้มีขึ้นในจิตในใจนี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าพลังในจิตในใจมีความแข็งแกร่งพอโลกมันจะมีกำลังแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมันก็เป็นโลกเรารู้เราเห็นอยู่นี่มันเป็นโลกแล้วมันจะมาฉุดมาดึงเราไปได้ยังไงมันก็เห็นรู้เห็นว่าเป็นกองฟืนกองไฟแล้วใครจะมาดึงเราให้เข้าจุดใจดึงเข้ากองฟืนกองไฟแล้วเราก็มีกำลังที่จะต่อต้านเราเมื่อจะอยู่เราจะเข้าเราจะถูกดึงเข้ากองไฟเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่า
กำลังของเราไม่มีเห็นว่าเป็นกองฟืนกองไฟยังไงก็ช่างนี่บางทีมันก็ต้องเข้าไปทั้งที่เห็นว่าเป็นกองไฟเพราะกำลังไม่พอจึงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างพลังด้วยข้อปฏิบัติสร้างความแน่นหนามั่นคงให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจนี่พลังคือสติพลังคือสมาธิพลังคือปัญญานี่สติของเราให้แน่นหนาแข็งแกร่งสมาธิของเราให้มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอยู่ตลอดเวลาเหมือนก้อนหินทั้งก้อนนี่ลมจะพัดมาแรงขนาดไหนไม่สามารถที่จะทำให้ก้อนหินก้อนใหญ่นั่นโยกคอนไปได้ปัญญาของเราก็เหมือนกันดูทิศดูทางดูทิศดูทางนี่ทางที่จะมีอันตรายทางที่จะปลอดภัยนี่เราเห็นเรารู้อยู่แล้วภัยอันตรายจะเกิดขึ้นได้ยังไงคำว่าพลังสร้างพลังไม่ได้ไปสร้างที่อื่นสร้างเข้ามาสร้างเข้ามาในจิตในใจของเรามีสติให้ยิ่งมีสติยิ่งสมาธิก็แน่นหนามีสติยิ่งสมาธิแน่นหนาปัญญาของเราก็สว่างกระจ่างแจ้งด้วยอำนาจของจิตสติสมาธินั้นอันนี้เรียกว่าจิตมีพลังจิตมีพลังก็คือสติก็สมบูรณ์ที่จิตสมาธิก็สมบูรณ์ที่จิตปัญญาก็สว่างรอบจิตอยู่เสมอจิตดวงนั้นเป็นพลังขึ้นมาด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาพลังของจิตที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญานั้นเป็นพลังอันเกิดจากการฝึกอบรมนี่สติก็สมมติเรียกสมาธิสมมติเรียกเป็นลักษณะของจิตที่รับการฝึกอบรมแล้วจะต้องมีพลังคือสติสมาธิแน่นหนาอยู่ในนั้นไม่มีอะไรที่จะมาฉุดมาดึงอย่างที่จะไปเปรียบว่าเหมือนกับก้อนหินก้อนใหญ่ทั้งก้อนอย่างนี้นี่เดี๋ยวว่าแต่จะเอารถแบ็คโฮมายกเลยจะเอาสักขนาดไหนมายกก็ไม่สามารถที่จะยกไปได้ดึงไปได้นี่ความแน่นหนาโลกทั้งโลกบางทีจิตของท่านผู้ที่ฝึกอบรมดีแล้วนี่แน่นหนาแข็งแกร่งหนักแน่นยิ่งกว่าโลกทั้งโลกไปอีกแล้วอะไรจะมาดึงมาฉุดมาลากได้จึงว่าข้อปฏิบัตินี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมั่นคงเส้นคงวาอยู่เสมอและความแน่นหนามั่นคงภายในจิตในใจก็จะคงความแน่นหนามั่นคงอย่างนี้อยู่ตลอดกาลปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปหาปฏิบัติที่ไหนจิตของเราทั้งจิตของเราดวงนี้ล่ะเป็นดวงธรรมรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีนี่หลีกเลี่ยงอะไรไม่ดีนี่ปล่อยวางออกไปอะไรไม่ดีนี่ปล่อยวางละออกไปแต่หากว่าเราปล่อยวางเราละออกไปแล้วนั่นแหละจิตของเราที่ปล่อยวางสิ่งไม่ดีแล้วนั่นน่ะอันนั้นน่ะจะเป็นธรรมขึ้นมาปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลมากันนั่งสมาธิกันนั่งปล่อยวางเห็นสวรรค์ก็วางสวรรค์เห็นอะไรก็วางให้หมดเห็นสวรรค์ก็ดีใจว่าตัวเห็นสวรรค์เห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ก็ดีใจว่าเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่ว่าได้กลิ่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีใจว่าได้กลิ่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดสักน้อยว่ากิเลสของเจ้าของมันโกหกมันกิเลสมานะมันหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เอาของหอมมากลิ่นหอมกลิ่นหอมทูบบังหอมดอกไม้บังหอมกลิ่นอย่างนั่นหอมกลิ่นอย่างนี้นี่แหละมันเอาของหอมมาดึงมาฉุดมาลากให้ใจของเราไปติดไปยึดนี่เอารูปงามๆรูปอะไรต่ออะไรรูปนางฟ้ารูปเทพบุตรนู่นนะเอามาให้ติดให้พอใจหรือรูปพระพุทธรูปรูปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะอันนั่นอย่าไปสนเป็นเครื่องล่อทั้งนั้นล่อให้จิตของเรานี่
ถอนออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถอนจิตของดึงจิตของเราให้ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นไม่เอาทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไปเอาแล้วนั่นน่ะมันจะมีอะไรตามมามีอะไรตามมามีอะไรตามมาไอ้ของที่เราชอบใจชอบใจน่ะมันจะเป็นมันจะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นอันสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจเพราะสิ่งที่เราที่เกิดขึ้นแล้วเราชอบใจนั้นตัดมันซะเลยอย่าไปหวงแหนนี่อันนี้ก็คือการละถอนปล่อยวางถ้าหากเราไม่ละไม่ถอนปล่อยวางเห็นอะไรแต่ตะคุบดีใจเห็นอะไรแต่ตะคุบดีใจเห็นอะไรก็ตะคุบดีใจนี่ไม่ถูกต้องของดีมีอยู่แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวนี้มันมีแต่ของไม่ดีมาเจือปนซึมเข้ามาทำให้ของดีที่มีอยู่ในเรานี่แหละไม่มีโอกาสได้แสดงเป็นของดีมีค่ามันก็ผ้าขนท่อนสบายของเราธรรมชาติใหม่สะอาดทั้งนั้นใช้ไปสักหน่อยมันก็เก่าใช้ไปสักหน่อยมันก็มีกลิ่นสีสันมันก็แสดงว่าสกปรกมันไม่ใช่โคผ้าสกปรกหรอกมันสกปรกเพราะเราใช่เขาอยู่เสมอจิตใจก็เช่นเดียวกันธรรมชาติจิตใจเขาไม่ได้สกปรกนะท่านว่าอาภัพสอนประพัดสอนประพัดสอนหมายว่าไงนะสว่างสวัยสะอาดขาวสะอาดของดีเรามีอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นอะไรที่จะเป็นของเปื้อนอะไรที่จะเป็นของเปื้อนอะไรที่จะเป็นของเกินเราอย่าไปรับเอาเราอย่าไปรับเอาเราอย่าไปยึดเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนี่เราดูเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นส่วนเกินสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งเกินสิ่งนั้นมันกวนอันนั้นน่ะคือเกินอันนั้นน่ะมันวุ่นวายอันนั้นน่ะคือส่วนเกินพยายามละออกไปจึงกระทั่งส่วนเกินไม่มีความวุ่นวายไม่มียังมีแต่จิตอยู่กับจิตที่ไม่มีอะไรมากวนอยู่กับจิตที่ไม่มีความวุ่นวายนั้นรักษาสติของเราให้อยู่ในจุดนั้นไม่ให้ขยับไม่ให้เคลื่อนไหวนี่ประคองจิตที่สงบประคองความสงบของจิตเอาไว้ให้สงบอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นการรักษาความสงบของจิตให้คงให้ทรงให้อยู่กับความสงบมีสติรักษาประคองได้นานขนาดไหนความสงบของเราก็จะกำเนิดก็ได้ก็จะสงบได้นานขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของเราทั้งนั้นวันนี้ก็มาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดจริงๆโอ้มันมีเท่ามันไม่มีอะไรทุกคนจะต้องตายทั้งนั้นทุกคนจะต้องตายทั้งนั้นทุกคนจะต้องตายทั้งหมดทั้งที่ทุกคนจะต้องตายทั้งหมดนี่แต่ทุกคนก็ไม่เคยจะสนใจเรื่องความตายกันเท่าไหร่สนใจแต่สิ่งที่ใจอยากได้กิเลสอยากได้สนใจแต่สิ่งกิเลสมันอยากได้กิเลสมันต้องการสนใจแต่เรื่องกิเลสมันไม่อยากได้มันไม่ปรารถนามีเท่านี้ไอ้ทิ้งที่อยากได้ก็คือล้วนแล้วแต่ของเปลี่ยนแปลงไม่อยากได้มากอยากได้อันนั่นก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่เปลี่ยนแปลงของไม่เที่ยงทั้งนั้นอยากได้อะไรนี่พูดถึงว่าเงินมันก็ยังเปลี่ยนเป็นนี่
เงินไม่รู้เปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วจะเงินเป็นธนบัตรเอากระดาษมาทำเหมือนกันแต่รูปร่างลักษณะไม่รู้เปลี่ยนมาเท่าไหร่จำนายมากี่ครั้งสีก็เปลี่ยนขนาดก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งนั้นจึงว่าเรื่องของโลกอะไรไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเรื่องของธรรมคงเส้นคงวาตลอดกาลมีความเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอะไรเกิดขึ้นอันนั้นจะต้องดับไปทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นอันนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอันนั้นไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นอันนั้นเปลี่ยนแปลงไปคือไม่สามารถที่จะคงทนอยู่ได้เป็นทุกข์จึงกระทั่งไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดทุกขณะอะไรเกิดขึ้นมานี่จะต้องตายทั้งนั้นตลอดกาลตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีคนมีสัตว์สัจจะอันนี้คงสิ้นคงวาสัจจะอันนี้หรือสัจจะอันไหนก็ช่างเหมือนกันหมดเพราะแต่ละลายแต่ละลายก็คือสัจจะเกิดขึ้นมาสัจจะของใครก็ช่างก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของสัจจะที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะรับสิทธิพิเศษอภิสิทธิพิเศษว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วแก่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีหากว่าสมมติว่าใครจะได้รับอภิสิทธิพิเศษขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วไม่ตายไม่ตายไม่รู้จะไปอยู่ไปทำไมหมู่เพื่อนญาติพี่น้องตายไปหมดลูกหลานตายไปหมดเหลนตายไปหมดลูกหลานของเหลนเหลนของเหลนเหลนของเหลนก็ตายไปหมดแล้วตัวคนเดียวดูดีลูกญาติพี่หลานญาติพี่น้องไม่มีแล้วจะอยู่ได้ยังไงจึงว่าธรรมชาติของเขามีความสมดุลมีความพอดีของเขาเหมาะสมที่สุดเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปเกิดขึ้นมาตายไปเกิดขึ้นมาก็ตายไปลูกธาตุทั้งหมดนี่เดี๋ยวนี้มีคนเท่าไหร่มีสัตว์เท่าไหร่สัตว์โลกทั้งหมดสมมุติกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดที่ชนิดใดนอกรู้สึกจะไม่มีใครสามารถจะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้แม้แต่คำนวณใช่ไหมมันมดอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่เกี่ยวสัตว์โลกทั้งหมดหรอกก็ไม่สามารถรู้สึกจะไม่มีใครสามารถคำนวณออกมาได้ตายทั้งนั้นสัตว์โลกแต่ละลายแต่ละลายนั้นเรียกว่าสัตว์โลกเหมือนกันหมดเทวดาก็สัตว์โลกมนุษย์ก็สัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็สัตว์โลกทำไมมาเทวดาก็เป็นสัตว์โลกมนุษย์ก็สัตว์โลกนี่เดรัจฉานก็สัตว์โลกเพราะจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างลักษณะนั่นนี่เป็นไม่ได้แตกต่างอะไรกันจิตที่อยู่ในร่างกายจิตที่เป็นที่เป็นจิตที่อยู่ในจิตที่เป็นมนุษย์อยู่นี่ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์นี่เป็นเทวดาก็ได้เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้และสามารถสัตว์เดรัจฉานจะทุกชนิดใดๆชนิดใดๆชนิดใดเป็นได้ทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานชนิดนั่นๆชนิดนั่นๆสามารถที่จะมาเป็นคนก็ได้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเป
เปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นเปลี่ยนชุดมาก็เป็นตำรวจเปลี่ยนชุดนั่นก็เป็นทหารเปลี่ยนชุดนั่นก็เป็นพลเรือนเปลี่ยนไปนั่นก็เป็นชาวไร่ชาวนาขึ้นมาเปลี่ยนชุดร่างกายอันนี้มาแต่จิตมาสูงก็เป็นมนุษย์ร่างกายนั่นจิตมาสูงก็เป็นเทวดาร่างกายนั่นจิตไปสูงก็เป็นหมาร่างกายนั่นจิตไปสูงก็เป็นหมูร่างกายนั่นจิตไปสูงก็เป็นมดเป็นลิงเป็นข้างไปมันก็เหมือนกับเครื่องหนุ่งหงท่านจึงว่าสัตว์โลกจะสัตว์โลกชนิดใดๆก็ช่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีสัจจะมีสัจธรรมคือความจริงอยู่ในสัตว์แต่ละลายแต่ละลายนั่นทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วแก่เกิดขึ้นมาแก่แล้วเจ็บแล้วตายเกิดขึ้นมาแล้วแก่แล้วตายเกิดขึ้นมาแล้วแก่แล้วตายเหมือนกันหมดสรุปแล้วเกิดมาตายเกิดมาตายเหมือนกันหมดเกิดมาตายทั้งนั้นแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีใครเสมอไม่มีใครเสมอในสามโลกธาตุอย่าว่าแต่โลกมนุษย์นะโลกธาตุไหนๆไม่มีใครเสมอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ร่างกายที่พระร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎอนิจจังเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องดับไปเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่ไปเกิดขึ้นมาจะต้องเสื่อมไปสิ้นไปในที่สุดก็สลายไปเรียกว่าอุปาอนุปาทิเสสนิพพานร่างกายสรีระอันนั้นทั้งใจหรือตายธรรมชาติจิตที่เป็นพระพุทธเจ้าธรรมชาติจิตที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าธรรมชาติจิตที่แสวงหาความตรัสรู้ธรรมชาติจิตที่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าธรรมชาติจิตนั่นเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นก็นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเสียสงไขยแสนมหากัปก่อนนั่นหาประมาณไม่ได้ก่อนนั่นไม่ใช่ไม่มีหาประมาณไม่ได้ดวงที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าดวงที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าดวงที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันเดียวกันแสดงว่าธรรมชาติจิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ละบาปละความชั่วทำความดีละไปแล้วบาปไม่มีละไปแล้วความชั่วไม่มีบุญทำให้มากบุญทำให้มากบุญทำให้มากใจจะสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลบุญทำให้มากความดีทำให้มากทำใส่จิตใจใจก็เป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาในเมื่อมีธรรมคือความดีธรรมความดีคือข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาได้พระก็หมายถึงจิตเป็นจิตที่มีข้อปฏิบัติจิตที่มีข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตที่เป็นปุถุชนก็เป็นอริยชนขึ้นมาปุถุชนก็เป็นอริยชนขึ้นมาเป็นจิตที่ประเสริฐขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมเป็นธรรมเครื่องขัดเครื่องเกลาเป็นธรรมเครื่องซักเครื่องฟอกจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นจิตไปปุถุชนตั้งแ
ก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างพระบารมีสร้างพระบารมีสร้างพระบารมีบารมีเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นข้อปฏิบัติทั้งหมดบารมีทั้งหมดเป็นธรรมเครื่องกำจัดเป็นธรรมเครื่องกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจในที่สุดบารมีสมบูรณ์ขึ้นมากค่ะก็คือจิตนั่นแหละกำจัดกิเลสสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจหมดสิ้นความสมบูรณ์ของจิตก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วเราท่านก็เช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันจิตไม่ได้แตกต่างอะไรกันแตกต่างแต่จิตของเราการฝึกอบรมยังไม่พอในเมื่อมีการฝึกอบรมพอมีการขัดการเกาพอในการซักการฟอกพอความเศร้าหมองของจิตข้าศึกคือตัวกิเลสที่เป็นข้าศึกกายใจมันหมดมันสิ้นธรรมชาติจิตนั่นก็บริสุทธิ์สุดส่วนไม่ได้แตกต่างอะไรกันจึงให้พากันมีกำลังใจพากันมีจิตมีใจอย่าไปพากันมัวเมาลุ่มหลงก็ไอ้เจ้ากิเลสมันโกหกหลอกลวงเราเล่ากันกิเลสมันแสนที่จะมันยาสาไถมันมีสติปัญญามีความฉลาดไปเป็นพิเศษนอกจากพระพุทธเจ้าอะไรภาษาวกเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะมีความฉลาดเท่ามันดอกแล้วเราทันนี่มันต้มจริงกันทั้งเปื่อยด้วยกันทั้งนั้นอันนั่นก็ของเราอันนู้นก็ของเราอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเราทั้งที่ของเกิดมาตายชัดๆมันก็บอกว่าเป็นของเราและเราก็ยังเชื่อมันอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็ของเราเข้าของเงินทองของเราทั้งนั้นแล้วก็เห็นชัดๆตายแล้วใครขนไปเลยบ้างไม่มีใครที่จะได้ตามที่กิเลสมันหลอกลวงแต่เราก็ต้องเชื่อมันเชื่อมันอย่างสนิท 100% ไม่ใช่99ไม่ใช่99จุดเข้า100 1,000% เต็มเปี่ยมมาตรฐานไม่ได้บกพร่องในบ้านก็บ้านเราบางทีบ้านของเราเนี่ยตายไปลูกกี่คนไปแล้วที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดินก็ที่ดินของเราแผ่นดินอันนี้มันไม่รู้มีมานานเท่าไหร่มีแต่มีโลกคนเป็นเจ้าที่คนเป็นเจ้าของที่ดินอันนั้นตายไปไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ไอ้มดแมงสัตว์เลื้อยคลานที่มันอยู่ในตรงที่ดินตรงนั้นตรงที่นั้นมันก็ว่าเป็นที่ดินของมันเหมือนกันไม่เห็นว่ามันจะขนไปได้ไม่เห็นใครขนไปได้นี่ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้แต่เจ้ากิเลสมันไม่ว่าอย่างนี้ของเราทั้งนั้นของเราทั้งนั้นของเราทั้งนั้นของเราจริงๆนะถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองจึงว่าโลกเขาเปลี่ยนแปลงทุกขณะทำไม่เปลี่ยนแปลงความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นความจริงเป็นยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาประกาศอริยสัจธรรมมันหลายพันปีมาแล้วเดี๋ยวนี้อริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศก็ยังมีเหมือนเดิมโท
ทุกข์ใครเห็นก็เป็นทุกข์จริงๆใครรู้ก็เป็นทุกข์จริงรู้ก็ทุกข์จริงๆสมุทัยใครเห็นก็รู้จริงๆว่าอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธใครถึงใครรู้ใครเห็นเข้าอันนี้แจ้งจริงๆอันนี้แจ้งจริงๆอันนี้แจ้งจริงๆข้อปฏิบัติที่จะเป็นธรรมเครื่องกำจัดข้าศึกใครปฏิบัติใครปฏิบัติตามนั้นด้วยความไม่ประมาทก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาจริงๆจึงว่าไม่ยุคนั้นพระพุทธเจ้าเทศอย่างนั้นยุคนี้จะต้องเทศอย่างใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นยุคไหนก็กิเลสตัวเดียวกันกิเลสเหมือนกันธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสมันก็เหมือนกันจะไปเปลี่ยนเธออันใหม่ไม่ได้แล้วโลกต้องเปลี่ยนเสมอถ้าไม่เปลี่ยนมันไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมไม่ต้องเปลี่ยนธรรมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนนี่ยุคไหนสมัยไหนมันก็กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายุคไหนสมัยกับคนไหนยุคไหนสมัยไหนกับความโลภความโกรธความหลงยุคไหนสมัยไหนก็ราคะโทสะโมหะทำที่จะเป็นกำจัดข้าศึกคือกิเลสก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปเปลี่ยนตามยุคตามสมัยกิเลสเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสถึงพระพุทธเจ้าจะเทศนาประกาศวิธีการไหว้นานเป็นพันๆปีก็ยังได้ผลยังมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจิตกำหนดให้ยิ่งกำจิตกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ถึงจิตกำหนดให้ถึงจิตกำหนดให้ถึงจิตเข้าไปจริงๆอย่าก็ไม่อย่าไปกำหนดลอยๆอย่าไปกำหนดแต่เปลือกๆถ้ากำหนดลอยๆมันก็ลอยไปตามลอยไปตามลมตามอารมณ์เปลือกมันก็อยู่ในเปลือกมันพ่นเปลือกเข้าไปมันถึงจิตจริงๆนี่ดับหมดในโลกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรมันจะมีอะไรแต่หากว่าใจไม่ว่าใจไม่เขาไปเกี่ยวข้องแล้วมันมีก็เหมือนกับไม่มีสมมติง่ายๆเรานอนหลับแล้วนะเราอยู่ในบ้านมีในความรู้สึกในขณะเราหลับไหมจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเข้าถึงจิตจริงๆแล้วอยู่กับที่นี่นั่งอยู่มันก็ปรากฏว่าเหมือนก็ไม่มีที่เหมือนก็ไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีกุฏิหรือไม่มีที่นั่งมันก็ให้มันสงบให้ยิ่งสงบให้ถึงจิตเข้าไปจริงๆสงบไม่เพียงแต่เปลือกๆแล้วมันชอบมีปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้ไอ้เจ้ากิเลสมันไม่ใช่ของเล่นมันมีวิธีการที่จะหลอกมีวิธีจะหล่อให้หลงทั้งนั้นจิตฟุ้งซ่านมันก็หลอกไปอย่างหนึ่งพอจิตเริ่มสงบสักน้อยมันก็หลอกไปอย่างหนึ่งจิตล่มเริ่มสงบมากขนาดไหนมันหลอกทั้งนั้นถ้าหากว่าสงบเข้าไปถึงที่สุดมันแล้วนี่มันหลอกไปได้บางคนเห็นนิมิตไปอย่างนั้นเห็นนิมิตไปอย่างนั้นนั่นละเครื่องหลอกของกิเลสทั้งนั้นเห็นจิตวิญญาณอย่างนั้นเห็นผีอย่างนั้นเห็นเทวดาอย่างนั้นเห็นผู้นั่นมาผู้นี่มานั่นน่ะกิเลสมันโกหกทั้งนั้น
คำสอนพระพุทธพ่อของพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกในใจเท่านั้นไม่ได้สอนเพื่อที่จะให้ได้อันนั้นสอนให้รู้อันนั้นไอ้เจ้ากิเลสที่มันหลอกไอ้เจ้ากิเลสมันก็พอใจทันทีในของที่กิเลสมาหลอกนั้นมันขานรับกันทันทีเขาว่าภาวนาแล้วเป็นบ้าภาวนาเป็นบ้าเป็นจริงๆทำไมเป็นเล่ามันภาวนาผิดทางภาวนาถูกทางเดินไปเพื่อความร่มเย็นเดินไปเพื่อความสงบระงับเพราะไหนเนี่ยภาวนาผิดทางมันก็เดินผิดทางนั่นน่ะมันก็มีแต่ที่จะเจอปัญหาสารพัดอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในลักษณะไหนอันนั้นเป็นของดับทั้งนั้นของเกิดจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เราพอใจชื่นชมปีติยินดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็คือของที่จะต้องดับไปของเกิดทั้งหมดไม่ใช่ดับแต่ของที่เราไม่พอใจของที่เราพอใจขนาดไหนคันจนกระทั่งสุดของสุดไม่เคยเจอว่ามันว่าของดีขนาดนี้อันนั้นก็จะต้องดับจึงว่าอย่าไปติดของที่เกิดอย่าไปยึดของที่เกิดอย่าไปพอใจของที่เกิดนี่อันนี้คือดอกไม้ของพยามารมันล่อเราให้ติดล่อเราให้หลงดอกพยามารคือกิเลสอย่าว่ามันโง่นะมันอ่านเราออกเรานี่จะเอาอะไรมาหลอกเอาอะไรมาล่อมันอ่านเราทะลุปุ๋งผงไปหมดก็ของกิเลสมันอ่านกิเลสมันจะไม่ทะลุยังไงกิเลสของเรามันชอบยังไงกิเลสเราชอบยังไงกิเลสของเรามันเพ้อฝันไปทางไหนมันก็เอาสิ่งที่เราละเมอเพ้อฝันต้องการนั่นน่ะเอามาหลอกเรามันก็เข้ากันได้อย่างสนิทเท่านั้นไม่เอาอะไรสักอย่างจะเกิดขึ้นอะไรก็ช่างเถอะพออินลอยมาเกี่ยวเขียวก็ไม่สนพระอินทร์ก็ยังตายพระอินทร์ก็ยังมีกิเลสตัณหาจะไปสนทำไมสนพระพุทธเจ้าสนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสตัณหาสนพระพุทธเจ้าไม่ใช่แล่นไปหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่สนใจตาเอาใจตามหาพระพุทธเจ้าสนพระพุทธเจ้าความหาทั้งหมดไม่เอาความหาทั้งหมดไม่เอาจะว่าหาดีก็ไม่เอาหาไม่ดีก็ไม่เอาสิ่งที่ดีขนาดไหนก็ไม่หาความหาทั้งหมดที่จิตยังมีอยากได้อะไรอยากได้อะไรต้องการอะไรไม่เอาตัดให้หมดยังแต่จิตอันเดียวที่ไม่มีความหาไม่มีความหาใดๆทั้งสิ้นแล้วกำหนดอยู่ที่นั้นกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดที่กำหนดจริงกระทั่งมันแตกออกไปนู้นนะจริงว่าผู้รู้แตกจิตแตกผู้รู้แตกกำหนดจริงมันแตกระเบิดออกไปพุ่นที่พระพุทธเจ้าท่านว่าจิตไม่ตายจิตไม่ตายไม่ตายยังไงเราก็จะเข้าใจ
เดี๋ยวก็วันหนึ่ง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 เดี๋ยวก็ปีหนึ่งเดี๋ยวก็ปีหนึ่งเดี๋ยวก็สิบปีเดี๋ยวยี่สิบปีเผลอไปเดี๋ยวเดียวละ50 60 70มาแล้วท้อไม่ได้เรื่องอะไรแล้วจะว่าแล้วจะไม่เพียจะไม่ให้พูดว่าเกิดมาตายแล้วจะพูดว่ายังไงอย่างเงี้ยจะไม่ให้พูดว่าเกิดมาตายแล้วจะให้พูดว่ายังไงนั้นเมื่อเกิดมาตายเป็นความจริงตายแล้วมันได้อะไรบ้างสิ่งที่เราว่าเราได้สิ่งที่ว่ากิเลสมันโกหกว่าเราได้สิ่งที่โกหกกิเลสมันโกหกเราว่าเป็นของเราของเรานั่นเราได้จริงอย่างที่กิเลสมันโกหกเราไหมตาเราหูเราจมูกเรากิเลสมันเป็นของเรามันแล้วมันเราได้จริงอย่างที่มันบอกไหมมันได้จริงอย่างที่กิเลสมันโกหกไหมฟันของเราฟันของเราอย่างที่มันหายใจอยู่ฟันมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วมีแต่ฟันพลาสติกหนังของเราแต่มันยังหนุ่มยังสาวอยู่มันก็ยังไม่ใช่ของเราและแก่เท่ายังไม่ใช่ของเราเลยเดี๋ยวนี้มันมีที่เหี่ยวยานกระดูกของเราก็แต่มันยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแกร่งอยู่มันจะผุมันจะก่อนแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงตาของเราเคยใสตาเคยสว่างสวัย 100%เดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์มันน้อยลงไปบางที 50% ก็ยังไม่ถึงแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงมันชัดไปหมดมันชัดไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงว่าต้องตื่นศึกษาสัจธรรมตื่นศึกษาสัจธรรมที่มีอยู่ในเราไม่ต้องไปศึกษาตามตำรับตำราที่ไหนดอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปเรียนไปได้ตำรามาจากนี่ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนตำรามาจากไหนธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มันมีอยู่แล้วนี่ธรรมนั่นในเราก็มีอยู่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่อันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเอามาพิจารณาธรรมเหล่านี้มีในเราทั้งนั้นเอาความเกิดความแก่มาพิจารณาเขาเอาตายมาพิจารณาเขาเอาเรื่องกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามาพิจารณาครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเกิดดับของเกิดดับของเกิดดับทั้งนั้นสิ่งที่ในหน้าใครหน้าปรารถนาสักแค่ไหนสิ่งไรก็ช่างเถอะราคะมันจะกำเริบขนาดไหนก็เถอะราคะเป็นของเกิดรู้เท่าทันมันดับให้เห็นทันทีโทสะก็เช่นเดียวกันเป็นของเกิดท้าวโทสะก็เป็นของดับโมหะก็เป็นของเกิดโมหะก็เป็นของดับของเกิดแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นไม่ดับไม่มีจึงว่าอย่าไปตื่นของเกิดตื่นของเกิดตื่นของเกิดแล้วจะต้องไปติดของเกิดแล้วจะต้องไปหลงของเกิดแล้วจะเป็นทุกข์เพราะของเกิดแก
จะเป็นถูกฟืนไฟเพราะไปยึดติดของเกิดนั้นกิเลสคือตัวยึดติดตัวกิเลสคือตัวหลงหลงอะไรหลงสิ่งที่เกิดหลงสิ่งที่เกิดหลงสิ่งที่เกิดว่าเป็นเราว่าเป็นเราไปยึดดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีดิ้นรนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟที่จะเผาเจ้าของเท่านั้นจึงพากันวิจัยพากันวิจารณ์พากันตื่นตัวศึกษาเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดอยู่ตรงไหนก็คิดตั้งแต่ตื่นมาใช่ความคิดของเราอยู่กับสัจธรรมพยายามใช้ความคิดของเราให้อยู่กับสัจธรรมของจริงถ้าหากว่าความพยายามของเราไม่พอเนี่ยไอ้กิเลสมันเอาความคิดของเราเนี่ยที่จะเป็นอันตรายแก่เรากิเลสมันไม่ได้เอาอันอื่นนะมันเอาความคิดของเราเนี่ยเอาใจของเราไปคิดเพื่อเป็นอันตรายแก่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเอาใจมาคิดให้เป็นประโยชน์ตื่นขึ้นมาเอาใจคิดถึงสัจธรรมธรรมะมีแต่ที่จะให้ความร่มเย็นอย่างเดียวธรรมะเกิดขึ้นแล้วร้อนวูวูเอาว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่น่าจะพากันตื่นตัวธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นทุกระดับทุกขั้นตอนเดี๋ยวก็มงการเวลามันไม่หมดเปลี่ยนมันมีมายาวนานหาประมาณไม่ได้แต่เราท่านนี่เกิดมามากครับเกิดมาตายหาประมาณไม่ได้การเวลามันไม่ได้เกิดเป็นไม่ได้ดับเป็นการเวลาที่มันเกิดมันดับการเวลาที่สมมติกันตายใหม่ตายเก่าตายวันสองวันสามวันมีแต่หนอนเต็มไปหมดเห็นไหมล่ะสัตว์ตายหมาตายหนอนกินปลาตายหนอนกินคนตายหนอนก็กินหนอนยุบยับยุบยับยุบยับน่ะแซะตำกระดูกตำช่องตำกระดูกนั่นหนังมันเปื่อยไปเนื้อมันเปื่อยไปแม้แต่กระดูกแม้แต่หนอนที่มันแซะกระดูกมันก็เปื่อยไปเหมือนกันในสุดในที่สุดมันก็ตายผมมันกินของตายหนอนมันกินของตายมันกินของเน่าของเปื่อยหนอนมันก็เน่าเปื่อยจะกินอิ่มขนาดไหนตัวอ้วนตัวอ้วนตัวโตขนาดไหนมันก็กินของตายเข้าไปในที่สุดตัวมันก็ตาย
นี่มีแต่กระดูกเท่านั้นมันกินไม่ได้ของที่กินไม่ได้ก็ทิ้งเอาไว้เป็นกระดูกเดินไปก็มีแต่กระดูกนั่งอยู่ก็มีแต่กระดูกในกุฏิที่พักมีแต่กระดูกเต็มไปหมดเดินจงกรมก็มีแต่กระดูกเกลื่อนไปหมดเหยียบกระดูกไปนอนก็นอนทับกระดูกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหายใจของเราอยู่ก็สัจธรรมกิเลสเป็นของจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีโลกพระพุทธเจ้ากี่พระองค์คำว่ากิเลสก็เป็นกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทำที่จะกำจัดกิเลสทำที่จะเป็นธรรมประหัตประหารกิเลสทำที่จะเป็นอาวุธเครื่องประหารกิเลสก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้ายุคไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ใช่สัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์นั่นแหละจึงให้พากันตื่นตัวเอาสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ค้นพบเอามาเป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกเอามาเป็นอารมณ์เป็นธรรมที่มีความแน่นหนาเป็นกรรมฐานที่มีความแน่นหนาเราจะเป็นผู้ทีมความแน่นหนาแข็งแกร่งขึ้นมากศาสนาก็จะเป็นศาสนาที่แข็งแกร่งแน่นหนาขึ้นมากไม่อย่างนั้นนะศาสนาล่ะมีแต่จะปลิวไปเหมือนกับใบไม้ผิวนี่พิ้วไปไหนพิ้วไปสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินพิ้วไปสิ่งที่มาสัมผัสทางใจอะไรผ่านมาเก็บเอามาเป็นอารมณ์อะไรผ่านมาเก็บเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็เอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งเอามาเสริมไอ้คำว่าเสริมนั่นกิเลสมันเสริมขึ้นมากิเลสมันอยู่ที่ไหนจิตของเรานี่แหละมันเสริมอย่างนั้นเสริมอย่างนี้เอานั่นมาเพิ่มเอานี่มาเพิ่มก็เป็นของอริดอร่อยขึ้นมาทีเดียว